่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์ช่องคณะแล็บสวัสดีครับตอนประวัติสถานที่สำคัญวังหน้าตอนที่4หมู่พระวิมานเป็นพระราชมณฑลที่ประทับของพระมหาอุปราชหรือวังหน้าซึ่งสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาถได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่1เมื่อราวปีพุทธศักราช2332ประกอบด้วยพระวิมาน3องค์สำหรับใช้เป็นที่ประทับใน3ฤดูเป็นไปตามคติโบราณองค์ทางทิศใต้ชื่อพระที่นั่งวสันตพิมานเป็นที่ประทับในฤดูฝนองค์กลางชื่อพระที่นั่งวายุสถานอมเรศเป็นที่ประทับในฤดูหนาวและองค์ทางทิศเหนือชื่อพระที่นั่งพรหมเมธาดาเป็นที่ประทับในฤดูร้อนซึ่งพระวิมานเหล่านี้เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน2ชั้นตั้งเรียงขนานกันมีศาลาเป็นที่โล่งคันและมีพระที่นั่งที่เป็นอาคารชั้นเดียวแนวขวางเชื่อมพระวิมานทั้ง3ทั้งด้านหน้าและด้านหลังมีท้องพระโรงอยู่ตรงกลางทั้ง2ด้านรวมมีพระที่นั่งในหมู่พระวิมานทั้งสิ้น11องค์ซึ่งมีหลังคาเชื่อมต่อกันโดยตลอดและมีเฉลียงทางเดินล้อมรอบตรงกลางด้านหน้าหมู่พระวิมานเดิมมีมุกเดชสำหรับเสด็จออกขุนนางเบื้องหน้าเป็นลานกว้างสำหรับข้าราชการเข้าเฝ้ากลางแจ้งมีทิมคดล้อม3ด้านต่อมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3จึงได้มีการสร้างพระที่นั่งอิสราวินิจฉัยขึ้นณบริเวณแห่งนี้และสุดท้ายนี้หลังจากได้มีการยกเลิกตำแหน่งพระมหาอุปราชหรือวังหน้าในรัชสมัยของรัชกาลที่5แล้วนั้นต่อมาในรัชกาลที่7จึงได้ใช้หมู่พระวิมานแห่งนี้เป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑสถานสำหรับพระนครใช้เป็นที่จัดแสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุต่างๆตั้งแต่ในปีพุทธศักราช2469จนกลายมาเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครดังเช่นในปัจจุบันนี้นั่นเองถ้าคุณชอบเรื่องราวต่างๆทางประวัติศาสตร์อย่าลืมกดไลค์แชร์ Subscribe เป็นกำลังใจช่องคณะแล็บกดกระดิ่งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปขอบคุณครับ